ที่เห็นไกลๆคือโรงแรมฮอปอินนะฮะฮอปอินบุรีรัมย์แล้วก็นี่ครับทางขวานี่ลานจอดรถมหาศาลครับคนเยอะมากครับวัยรุ่นมากันทั้งบุรีรัมย์ตอนนี้ตลาดริมรางรถไฟสวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับมาที่ร้านชมจันทร์นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นข้างนอกเมืองฮะแล้วก็มีนี่ฮะทางรถไฟนะครับแต่ตรงตลาดเรียบรางรถไฟเนี่ยมีร้านค้ามากมายเดี๋ยวไปดูกันครับเยอะมากเลยฮะใกล้ๆโรงแรมฮอปอินนะครับอยู่ด้านโน้นอาหารเดินซื้อเข้ามาทานได้เลยนะที่นี่นะครับก็มีร้านให้เลือกหลายร้านครับด้านหลังก็เป็นริมทางรถไฟนี่ร้านริมรางก็มีครับรางนี้มันไม่ใช่รางรถไฟที่วิ่งประจำนะเป็นรถไฟขนหินจากโรงโม่ครับนานๆทีถึงจะมีการใช้น้องหมาครับชาบูปิ้งย่างตรงนู้นโรงแรมฮอปอินนะไกลๆนู้นครับที่บุรีรัมย์ก็มีที่นั่งครับยาวไปนู่นนะครับก็เป็นรางรถไฟขนหินนะฮะหลายเดือนถึงจะมีใช้กันทีครับนะฮะก็มีร้านตลอดแนวเลยครับชาไข่มุกก็มีนี่อาหารตามสั่งอิ่มละ35บาทแซ่บกระดูกอ่อนผลไม้สดตรงนู้นโรงแรมฮอปอินนะครับแล้วก็มียาวไปนู้นนะยาวไปสุดนู้นแล้วครับชอบชื่อร้านนี้ครับด้านนอกก็มีที่จอดรถอ๋อที่จอดรถเยอะมากเลยครับนี่ครับยาวไปสุดนู่นเลยร้านมี2ฝากครับฝากตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ที่นั่งตรงกลางยำแหนมข้าวทอดหมูกระทะที่นี่ขายเป็นกิโลครับโลละ199นะครับไม่ได้ขายเป็นหัวเดี๋ยวเล่นพี่นะพี่นะขอลาลาเพื่อจะนี่ครับเส้น288นะครับเส้นนี้เลี่ยงเมืองแล้วก็ทางรถไฟตรงนี้เนี่ยเป็นทางรถไฟขนหินจากโรงโม่ครับนานๆจะใช้ทีเดี๋ยวไปดูครับเลี้ยวไปดูตรงตลาดริมรางเขาเรียกตลาดริมรางนะครับถามครับ
ใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชโรงแรม Hop In นะฮะบุรีรัมย์ตอนนี้วัยรุ่นทั้งบุรีรัมย์มาอยู่ที่นี่หมดแล้วครับบ้านเพื่อนก็เป็นที่นั่งอาหารนะครับทานอาหารบางร้านยังไม่เปิดครับมีดนตรีสดด้วยที่เห็นไกลๆคือโรงแรม Hop In นะฮะ Hop In บุรีรัมย์แล้วก็นี่ครับทางขวานี่ลานจอดรถมหาศาลครับคนเยอะมากครับวัยรุ่นมากันทั้งบุรีรัมย์ตอนนี้ตลาดริมรางรถไฟจิ้มจุ่มครับมีจิ้มจุ่มมีหมูกระทะมีอะไรต่ออะไรชื่อร้านก็มีเท่ๆครับมีร้านบ้านเพื่อนตามอำเภอจานร้านเลิกเล่านะฮะร้านถาดเบลเลอร์บุฟเฟ่ผักไม่อั้นนะฮะสถานีวุ้นๆนะฮะเจมักผัดไทยนี่ครับเข้าไปก็จะเป็นที่นั่งตรงกลางเนี่ยตลอดเลยฮะยาวนี่มาคักกันอยู่ที่นี่ครับมีทุกอย่างฮะอาหารแบบวัยรุ่นทานนะครับส่วนใหญ่อีกด้านนะครับนะฮะตรงแถวห้างทวีกิจครับออกตรงแถวห้างทวีกิจก็นี่รางรถไฟที่ว่านะข้างนอกเขาจะมีร้านเหล้าร้านอาหารต่อมาอีกครับกูรูมีครับเยอะแยะอันนี้จะเป็นร้านริมทางนะครับชาบูซับมีหลายร้านยาวไปเลยครับนี่ทวีกิจตรงนู้นโฮมมาร์ทครับผมก็ที่บุรีรัมย์ครับตลาดริมรางที่บุรีรัมย์นะครับศูนย์รวมของกินร้านนั่งเล่นร้านเหล้าจิ้มจุ่มแล้วก็ร้านวัยรุ่นนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ